ทำไมเราถึงซิ่วแต่ปัญหาไม่ได้อยู่แค่นั้นค่ะมันมีดีเทลกว่านั้นที่ทำให้เราต้องซิ่วเลยนะคะมันมีคำถามเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็คือไม่เห็นอนาคตกับสิ่งที่จะเรียนเลยแต่มันเป็นเพราะฟ้าเองที่วันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้ฟ้าก็จะมากับคลิปที่อาจจะมีหลายๆคนอยากรู้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การเป็นเด็กซิ่วเราก็จะมาเล่าดีเทลต่างๆของการซิ่วที่ผ่านมานะคะว่าในระยะเวลาซิ่ว1ปีเนี่ยมันมีอะไรเราต้องเจออะไรแล้วก็ how to รับมือกับมันนะคะแล้วก็ทำให้เราแบบว่ามาได้คณะที่เราหวังจริงๆก็ฟ้านะคะเป็นเด็กซิ่วจากปี65มาเป็นเด็ก66นะคะก็ถ้าใครเคยติดตามมาเนี่ยก็อาจจะพอรู้แต่ว่าฟ้ายังไม่เคยเล่าแบบลงดีเทลหรือว่ามาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องซิ่วของฟ้าเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็จะถือโอกาสมาแบบว่าคุยทั้งหมดเลยซึ่งการซิ่ว1ปีเนี่ยก็ทำให้เราแบบว่าได้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะทำให้เรารู้สึกโตขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกมีความคิดมากขึ้นก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเผื่อใครกำลังหลงทางอยู่มาเริ่มกันที่ทำไมเราถึงซิ่วนะคะก็เหตุเกิดจากความเบอร์บะของตัวเองล้วนๆเลยค่ะที่ปีที่แล้วอ่ะคือเราไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้แบบแน่นพอแล้วก็เหมือนแบบว่าใส่ใจไม่มากพอนะคะตอนจัดอันดับ10อันดับอ่ะคือเราก็ใส่อันดับไปครบเลยค่ะโดยที่เราอาจจะไม่ได้ศึกษาแต่ละคณะดีขนาดนั้นแล้วฟ้าก็ใส่ไปเพราะว่าคิดว่าเท่าที่เราอ่านมาเนี่ยแบบว่าอ่านแค่อะไรคร่าวๆอ่ะข้อมูลของเขาคร่าวๆเราก็จัดอันดับไปเลยแล้วฟ้าก็ไปติดคณะหนึ่งในมหาลัยหนึ่งนะคะซึ่งตัวฟ้าเองอ่ะฟ้าก็ไม่ได้ไม่โอเคกับตัวคณะนั้นขนาดนั้นแต่ปัญหาไม่ได้อยู่แค่นั้นค่ะมันมีดีเทลกว่านั้นอันนี้แหละคือแบบจุดที่ทำให้เราต้องซิ่วเลยนะคะก็คือเวลาจัดอันดับนะคะเพื่อนๆต้องระวังมันจะมีให้เลือกแบบว่าภาพปกติกับภาพพิเศษมันจะเป็นวงเล็บเล็กๆอยู่ข้างหลังอะอันนี้คือแบบเราต้องดูดีๆมากๆเพราะว่าฟ้าเข็ดกับมันมากๆแล้วแบบไม่ได้เลยนะคะคือภาพปกติก็คือเราจะเรียนแบบว่าเรียนแบบปกติทุกคนก็เรียนเช้าเลิกบ่ายเลิกเย็นอะไรแบบนี้นะคะแต่ภาพพิเศษเนี่ยก็คือจะเรียนแยกไปเลยเพราะว่าเราอาจจะไปเรียนตอนบ่ายเลิกตอนค่ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันไม่โอเคเลยฟ้าอยากเรียนแบบว่าภาพปกติแต่มันเป็นเพราะฟ้าเองที่ฟ้าไปเลือกผิดภาพแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วทุกคนจะบอกว่าตอนนั้นอะคือฟ้าเครียดมากแบบทุกอย่างแบบดาวไปหมดเลยอะคือเราก็เตรียมตัวสอบมานู่นนี่นั่นแล้วเราแบบผิดพลาดในตอนนั้นอะก็คือทุกอย่างจบแล้วเราไม่สามารถแบบว่า take action หรือว่าทำอะไรได้เลยเพราะว่าคือเราเป็นคนเลือกไปเองอะทุกคนแล้วมันเครียดมากแบบตอนนั้นอะก็คือร้องไห้เลยคือตอนที่ฟ้าติดอันเนี้ยฟ้ามันไม่ใช่คณะอันดับหนึ่งหรือว่าอันดับต้นเท่าไหร่ที่ฟ้าแบบว่ายื่นไปนะคะแต่ฟ้าก็ยังโอเคว่าอย่างน้อยอะเราก็อาจจะเรียนได้แล้วตอนประกาศผลนะฟ้าก็ไป make friend ไปอะไรแบบเนี้ยเรียบร้อยแล้วแล้วตอนดึกๆอะฟ้าเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยฟ้าเข้าผิดภาคตอนนั้นคือแบบแบล็งไปหมดเลยคือฟ้าไม่รู้จะทำยังไงเลยแล้วมันดึกแล้วแล้วทุกคนในบ้านก็คือนอนหมดแล้วแล้วฟ้าก็แบบเครียดมากอ่ะคือแทบร้องไห้แล้วนอนไม่หลับเลยทุกคนมันแย่มากจริงๆตอนนั้นแล้วคือตอนนั้นอะมันทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆทุกคนมันไม่สามารถสละสิทธิ์เราไปรอบ4ได้แล้วด้วยเพราะว่ามันเป็นการประมวลผลรอบ2ซึ่งถ้าเราประมวลผลรอบ2อะเราติดที่ไหนเขาจะยืนยันให้เราไปเลยโดยที่เราไม่มีสิทธิ์แก้แล้วเราก็แบบเศร้ามากคือครอบครัวฟ้าไม่ได้กดดันไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าฟ้าแบบเศร้าเองแล้วก็เศร้ามากๆด้วยแต่ว่าเราไม่ได้มีแบบไม่ได้มีความคิดเรื่องการซิ่วอยู่ในหัวเลยเพราะว่าเรากลัวแบบว่าเฮ้ยเราจะต้องว่างไป1ปีเลยเหรอรอตั้งปีนึงเลยเหรอคือมันแบบนานนะนู่นนี่นั่นเราก็เลยพยายามแบบว่าปลอบใจตัวเองทำใจแล้วก็ไปซื้อชุดนักศึกษาไปนู่นนี่นั่นนะคะแบบว่าเราก็คงต้องเรียนจริงๆแหละพอมันใกล้วันมาเรื่อยๆจากคนที่แบบรอคอยอยากเปิดเทอมอยากไปมหาลัยอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือมันมีคำถามเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็คือไม่เห็นอนาคตกับสิ่งที่จะเรียนเลยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราควรจะแบบใช้เวลา4ปีกับสิ่งนี้จริงๆหรอฟ้าอยากให้ปริญญาของเราเนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างแบบว่าเวลา4ปีอะอยากให้มันได้อะไรกลับมาในการต่อยอดอาชีพในอนาคตของเราไม่อยากแค่แบบว่าเฮ้ยเราเรียนไปส่งเรียนให้มันจบไปคือเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเราก็เลยมาคิด
ย้ำอีกก็เครียดแล้วเครียดอีกแล้วก็คุยกับครอบครัวทุกวันแหละแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะที่บ้านเนี่ยก็บอกว่างั้นลองซิดูไหมมันก็แบบว่าสุดท้ายนะคะจุดนึงเราคิดได้ว่าแบบเราช้าไป1ปีกับการที่เราจะต้องเสียเวลา4ปีแล้วหลังจากเนี้ยชีวิตของเรามันก็คงจะแบบว่าอยู่กับสิ่งที่เราเรียนไป4ปีนั้นแหละคือเข้าใจว่าเราอ่ะอาจจะไม่ต้องทำงานตรงสายก็ได้แต่อย่างที่บอกไปว่าฟ้าอยากให้การเรียนปริญญาเนี่ยมันให้อะไรกับเรากับการทำงานของเราในอนาคตอ่ะก็เลยไม่อยากจะเรียนส่งๆนะคะแล้วก็คุยกับที่บ้านที่บ้านก็คือแบบว่าซัพพอร์ตดีมากคือฟ้าต้องขอบคุณจริงๆเลยว่าแบบขอบคุณที่ครอบครัวเข้าใจไม่งั้นมันคงจะแย่กว่านี้แน่ๆเลยสำหรับการซิ่วนะคะก็จะมีแบ่งเป็นหลักๆอยู่2ประเภทก็คือซิ่วอยู่บ้านแล้วก็ซิ่วไปเรียนไปสำหรับฟ้านะคะฟ้าเลือกซิ่วอยู่บ้านนะคะเพราะว่าฟ้าไม่รู้ว่าฟ้าจะไปเรียนทำไมเหมือนกันกับสิ่งที่ฟ้าไม่ได้เอนจอยกับมันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแบ่งข้อดีข้อเสียในมุมมองของฟ้านะก็ข้อดีนะคะของการซิ่วอยู่บ้านเนี่ยก็คือเราสามารถจัดสรรเวลาตัวเองได้เต็มที่สามารถโฟกัสกับการเตรียมสอบได้อย่างเต็มที่แต่มันก็มีข้อเสียนะคะข้อเสียเนี่ยก็คือถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยหรือว่าไม่จัดการตัวเองดีๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราหลุดได้ง่ายแล้วก็รู้สึกหมดแพชชั่นหมดไฟได้ง่ายนะคะส่วนซิ่วไปเรียนไปนะคะข้อดีก็คือในระหว่างที่เรารอสอบใหม่เนี่ยเราก็ยังได้ออกไปเรียนไปใช้ชีวิตมหาลัยแบบกับเพื่อนๆได้เจอเพื่อนบ้างนะคะแต่ข้อเสียนะคะก็คือมันจะเหนื่อยคูณ2เลยเพราะนอกจากที่เราจะต้องแบบว่าเตรียมสอบแล้วเนี่ยเราจะต้องแฮนเดิลกับสิ่งที่เราต้องทำในมหาลัยด้วยไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มหรือว่าการสอบอะไรต่างๆซึ่งในเมื่อเราเข้าไปเรียนแล้วอ่ะเราก็ไม่สามารถเทเขาได้ 100% ขนาดนั้นแบบว่าอยากไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอ่ะมันจะรีเลทกับเพื่อนด้วยการที่เราจะเทไปอ่ะมันอาจจะส่งผลกับเพื่อนๆนั้นเราจะไปทำแบบนั้นไม่ได้นะคะมันจะดูแบบว่าเห็นแก่ตัวเกินไปก็อันนี้เราจะต้องแบบจัดการดีๆมันเครียดอยู่แล้วไม่ว่าจะซิ่วแบบไหนก็เครียดนะคะแค่มันจะต่างกันการจะเลือกซิ่วแบบไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะรับมือกับการซิ่วแบบไหนต่อไปนะคะจะเป็นแชร์ how to ที่ฟ้าใช้ในตอนซิ่วนะคะว่าเราทำอะไรบ้างอย่างแรกนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือเป้าหมายค่ะเราจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมากๆเพราะว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นตัวดึงไม่ให้เราหลุดแล้วก็ให้เรามีวินัยในการแบบว่าเตรียมตัวสอบนะคะเราจะต้องกำหนดเลยว่าฉันจะเข้าคณะนี้ที่นี่อะไรอย่างนี้ให้ได้นะคะสองนะคะเราจะต้องกำหนดแผนแบบว่าลิสต์ไว้ให้ชัดเจนเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างหาข้อมูลให้ถูกต้องให้ครบถ้วนนะคะเราจะได้วางแผนถูกว่าเราจะต้องจัดการแบบว่าวางตารางยังไงนะคะสามการพักสำคัญมากเราไม่สามารถตะบี้ตะบันอ่านได้แบบทั้งปีอะไรอย่างนี้นะคะคือของฟ้านะคะอย่างสัปดาห์นึงมี7วันฟ้าจะกำหนดวันนึงแบบเช่นวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเราจะไม่แตะหนังสือเลยมันจะรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการอ่านรวดๆไปเลยนะคะให้มันแบบได้พักผ่อนหย่อนใจบ้าง4นะคะก็คือพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนเรียนเช่นฟ้าก็จะหาวันที่ออกไปอ่านหนังสือที่โคออฟบ้างหรือว่าไปที่คาเฟ่อะไรอย่างงี้ที่มีคนนั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือมันจะรู้สึกแบบว่ามี motivation ในการแบบว่าโฟกัสมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็จะใน Twitter อ่ะทุกคนคือฟ้าแบบรู้สึกดีมากที่ฟ้าแบบไปเริ่มเข้าสังคม Twitter นะคะเพราะว่ามันจะมีเพื่อนที่แบบเป็นเด็กซิ่วด้วยกันเยอะมากคนเตรียมตัวสอบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากฟ้าก็จะสร้างแอคที่เป็น Study Gram นะคะแล้วก็ลงแล้วก็แบบว่าเมคเฟรนด์กับคนที่ซิ่วด้วยกันนู่นนี่นั่นทุกคนคือมันแบบเพื่อนเนี้ยเราก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยมีเพื่อนๆที่เตรียมสอบอยู่เหมือนกันนู่นนี่นั่นนะคะเขาก็จะมีแบบว่าคอมมูนิตี้เล็กๆอันนั้นก็คือดีมากบอกเลยว่าช่วยฟ้าได้เยอะมากไปนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของ mindset นั่นเองค่ะเราจะต้องปรับ mindset ของตัวเองก่อนนะเราอ่ะต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองค่ะทุกคนเราตั้งเป้าหมายแล้วเราก็ต้องเชื่อว่าเราสามารถทำได้จริงเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันสูงเกินไปเราทำไม่ได้หรอกเพราะว่าฟ้าเคยเป็นแบบนั้นไปแล้วแล้วมันก็ทำไม่ได้จริงๆแต่รอบนี้เรามาพร้อมกับ mindset ใหม่ค่ะว่าเฮ้ยถ้าฉันตั้งใจฉันต้องทำได้แน่ๆเลยข้อ2ก็คือพยายามอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครนะคะแบบบางทีเราเล่นโซเชียลเยอะๆในช่วงนั้นอะที่แบบ
เราดาวดาวอยู่แล้วแล้วเราก็ไปเห็นคนโน้นคนนี้ได้ไปเที่ยวไปเรียนไปเจอเพื่อนแต่เราเนี่ยไม่ได้ไปเราก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือนั่งเครียดอะไรแบบนี้นะคะคือเราต้องจัดการกับเซตความคิดนี้ให้ได้เพราะว่าการที่เราไปคิดอย่างนั้นอ่ะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยทุกคนมันจะมีแต่ดึงดูดแบบความคิดลบๆมาเราก็จะรู้สึกท้อแท้ใจอะไรอย่างเงี้ยไปเปล่าๆด้านนั้นนะคะเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงอาจจะทำได้โดยการโซเชียลดีท็อกซ์ไหมหรือว่าลดการเล่นโซเชียลอะไรแบบนี้ให้เราไม่ต้องไปโฟกัสกับสิ่งนั้นมากแล้วก็โฟกัสแค่กับตัวเองก็พอแล้วมันก็จะมีบ้างในวันที่เรารู้สึกแบบว่าหมดแรงหมดไฟหมดแพชชั่นอะไรแบบเนี้ยคือมันมีอยู่แล้วเพราะว่าระหว่างที่เตรียมตัวสอบมันก็เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานการที่เราต้องมานั่งอ่านทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็หมดไฟกันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่สิ่งที่จะดึงเรามาได้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป้าหมายเราต้องชัดเจนฟ้าก็จะเขียนเป้าหมายไว้เลยว่าฟ้าอยากเข้าที่ไหนนู่นนี่นั่นแล้วฟ้าก็จะแบบดึงตัวเองว่าเฮ้ยเราอยากเข้าที่นี่นะแล้วก็ลองคิดดูในวันที่เราสอบติดแล้วสิสิ่งที่เราพยายามไปทั้งหมดเนี่ยแล้วเราแบบสอบติดอันนั้นจริงๆอ่ะวันนั้นเราจะมีความสุขแค่ไหนเราก็คิดแล้วมันก็จะแบบไม่ได้แล้วเรามีโอกาสนี้เราก็ต้องแบบคว้ามันไว้ทำให้เต็มที่มันก็จะเป็นการปลุกไฟในตัวเรานะคะข้อ4อันนี้นะคะฟ้าไม่ได้เจอกับตัวเองแต่ว่าเท่าที่ฟ้าดูในแบบว่าเพื่อนๆที่ซิลอะไรเงี้ยก็อาจจะเจอเรื่องนี้กันก็คือเรื่องคำพูดลบๆจากคนอื่นนะคะคือเราอย่าไปสนใจคำพูดลบๆของคนอื่นคืออันนี้ฟ้าก็ดูในทวิตอะไรเงี้ยก็จะมีหลายคนที่แชร์ว่าพออยู่บ้านหรือซิ่วอะไรเงี้ยก็จะมีคนรอบตัวคนในสังคมคนแบบมาพูดอะไรไม่ดีใส่แบบเชิงลบๆว่าเฮ้ยซิ่วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยฟ้าถือว่าฟ้าก็โชคดีมากที่ในสังคมฟ้าหรือว่าสภาพแวดล้อมที่ฟ้าอยู่ไม่ได้มีใครมามองอะไรกันแบบนั้นแล้วก็มันไม่มีอะไรมาต้องมากระทบจิตใจอะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เจอเนี่ยเราไม่สามารถไปปรับหรือว่าไปแก้เขาได้แต่เราสามารถจัดการกับตัวเองได้นะคะแล้วก็ตัดเขาออกไปเพราะว่าคำพูดของเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือว่าไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแย่ลงดังนั้นนะคะเราไม่ต้องไปสนใจคันที่เขาแบบว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่เขาเลยก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการแชร์ประสบการณ์การซิ่วของฟ้าก็คือบอกเลยว่าตั้งแต่ตัดสินใจซิ่วมาจนถึงวันนี้นะคะฟ้าไม่เคย regret กับการที่ฟ้าตัดสินใจซิ่วไปเลยสักครั้งหนึ่งแล้วฟ้าก็รู้สึกขอบคุณตัวเองด้วยซ้ำที่ตัวเองกล้าตัดสินใจในวันนั้นแล้วก็เชื่อในตัวเองแล้วก็เดินตามเส้นทางที่ตัวเองแบบว่าคิดมาแล้วแบบเลือกเองนะคะก็จะบอกเลยว่าจากประสบการณ์มาการซิ่วนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่แย่หรือว่าน่ากลัวเลยในเมื่อเรามีเป้าหมายของเราที่ชัดเจนเรารู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหนที่มันจะไปถึงเป้าหมายของเรานะคะเราก็ตัดสินใจเลือกมาเลยค่ะเราไม่ต้องสนใครทางนั้นเราสนแค่ใจตัวเองนะคะแล้วพอหลังจากที่เราผ่านมาได้แล้วนะคะก็คือตอนนี้บอกเลยว่าฟ้า enjoy ฟ้า happy มีความสุขกับการที่สิ่งที่ตัวเองเลือกมากเลยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่อาจจะกำลังรู้สึกลงทางเคว้งคว้างหรือว่าไม่รู้ว่าจะยังไงกับชีวิตมหาลัยหรือว่าการเลือกเรียนอะไรของเราดีเราก็ใช้เวลานิดนึงแล้วก็คุยกับตัวเองนะคะว่าเราต้องการอะไรกันแน่เท่านั้นแหละแล้วก็เป็นคำตอบแล้วว่าเราควรจะไปทางไหนดีนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูคอนเทนต์อะไรอีกโอ๊ยอะไรเข้าตาถ้าอยากดูคอนเทนต์อะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะก็ถ้ามีคำถามก็ทักมาถามก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย